คนที่ไม่มีเวลาเราจะเลือกรักษาสายตาวิธีไหนดีวันนี้เรามีคำตอบนะคะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะคนที่ไม่มีเวลาเราจะเลือกวิธีรักษาอย่างไรดีคำตอบก็คือวิธีที่หายเร็วฟื้นตัวเร็วนะคะวิธีไหนเล่าที่หายเร็วและฟื้นตัวเร็วหมอคิดว่าวิธีที่แผลเล็กค่ะวิธีที่แผลเล็กคือรีแล็กซ์สมายนะคะมันก็จะฟื้นตัวเร็วแหละแม้ว่าการฟื้นตัวเร็วนั้นการมองเห็นจะยังไม่ว้าวสุดขีดเหมือนอย่างพวก SBK หรือ Femto LASIK นะคะแต่ว่าคนที่ทำรีแล็กซ์สมายเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสบายแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะวิธีรองลงมาที่รู้สึกว่าฟื้นตัวได้เร็วนะคะก็คือเฟมโตเลสิกหรือ SBK ซึ่งแผลจะกว้างกว่ารีแล็กซ์สมายนะคะพวกนี้จะเห็นได้ชัดในวันแรกเลยแต่อันนึงที่จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเสมอก็คือว่ามักจะมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีน้ำตาไหลมากกว่ารีแล็กซ์สมายซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดความไม่สบายที่ตัวเองในช่วงแรกๆนะคะแต่วิธีที่หายช้าที่สุดก็คือPRK เพราะว่า PRK เนี่ยเราเปิดแผลกว้างเลยซึ่งแผลถลอกที่กว้างนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้หายกลับมานะคะกว่าจะเห็นได้ชัดเนี่ยจึงใช้เวลาประมาณ 5-7 วันขึ้นไปจึงขอตอบคำถามคนที่ไม่มีเวลานะคะว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีเวลาน่าจะเป็นรีแล็กซ์สมายค่ะตอนนี้หมอพูดอยู่ที่หน้าภาพที่งดงามมากนะคะและมีความหมายอย่างยิ่งที่คลององอ่างนะคะภาพนี้วาดโดยศิลปินคุณโจ๊กเกอร์ค่ะนะคะเป็นภาพโรงลิเกหลวงสันนะคะโรงลิเกหลวงสันเนี่ยนะคะเป็นโรงลิเกที่สำคัญในย่านสะพานหันค่ะภาพนี้มีภาพของปลาทองอันหมายถึงความโชคดีความอุดมสมบูรณ์และดอกบัวอันหมายถึงความปลองดองนะคะภาพนี้มีความหมายมากชอบมากค่ะเรามาเที่ยวคลององอ่างกันนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะพบกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ